สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับแผนผังการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน64จะมีดาวพระราศดีดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรจะมีอนาเขตที่ตรงนี้จะมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์เลข7นะครับได้โคจรทับกับลัคนาของตัวคุณเองมาช่วงระยะเวลา1แล้วแล้วก็จะยังทับอยู่ลัคนาของคุณอีกไปนานพอสมควรนะครับการที่ดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนาเต็มจริงบอกไว้หลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้จะบอกเพิ่มเติมสำหรับใครที่เพิ่งดูนะครับว่าการที่ดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดาวที่เวลามาทับเนี่ยมักจะเกิดในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีดาวพฤหัสบดีที่โคจรกลุ่มกันแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าดาวคู่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวคู่พระคู่โจรแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นพระหรือคุณเป็นโจร นะครับแต่มันเป็นความเปรียบของโบราณอาจารย์ที่โหราศาสตร์ไทยได้เปรียบเอาไว้ว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงพระดาวเสาร์หมายถึงโจรแต่ไม่ได้หมายความว่าคนลัคนามังกรจะเป็นโจรเพราะว่าเป็นดาวประจำตัวนะครับแต่หมายความว่าความเปรียบมันหมายถึงว่าดาวสองดวงเนี้ยเวลาโคจรเข้ามาปะทะกันแบบเนี้ยกลุ่มกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ดีขึ้นหรือร้ายลงก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วที่เห็นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดียังไงก็เป็นดาวศุภเคราะห์นะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 1-8 พฤศจิกายนหลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะโคจรขึ้นไปที่ราศีกุมแล้วจะไม่กลับมาที่ราศีมังกรอีกแล้วเหลือแต่เพียงดาวเสาร์ดวงเดียวที่อยู่กุมลัคนาของคุณเท่านั้นการที่ดาวเสาร์ทับลักเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพินทุบาทตนุรักคำว่าพินทุบาทแปลว่ารอยรั่วรอยร้าวของดวงชะตาแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของดวงชะตามันหมายถึงว่าเราอาจจะต้องได้รับเอฟเฟกต์บางสิ่งบางอย่างจากดาวเสาร์เช่นนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความตรึงเครียดนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งความเหนื่อยนิดหนึ่งเราอาจจะต้องแบกภาระบางสิ่งบางอย่างถามว่าเรื่องอะไรเรื่องตัวเองนั่นแหละครับเพราะว่าดาวประจำตัวคือดาวเสาร์เนาะถ้าดาวเสาร์เป็นเรือนอื่นเราก็จะแบกภาระเรื่องอื่นแต่อันนี้ดาวเสาร์มันเป็นดาวประจำตัวของคุณคุณจะเครียดคิดมากกังวลของตัวเราเองนี่แหละนะครับปล่อยวางอย่าไปยึดติดนะครับถ้าเรายึดติดเราจะยิ่งทุกข์มากกับในเรื่องของตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครทำเราเลยเท่ากับตัวเราเองทำตัวเรานะครับสำหรับชาวมังกรก็พยายามปล่อยวางนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ที่อยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเป็นอะไรที่ค่อนข้างตรึงมากพอสมควรดังนั้นใครที่อยากปลดออกจากวงความคิดที่ต่างๆที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับติดลบอ่ะเราควรจะต้องมองในมุมบวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีนำหน้าไปก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีแรงโน้มเอียงนะครับในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการมองอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูดาวการเงินของชาวมังกรกันบ้างนะครับเรือนการเงินคือราศีกุมครองด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ราศีพฤษภนะครับเป็นตำแหน่งปุตตะเนาะแล้วเป็นเขาเรียกว่าราหูเป็นนิดด้วยดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะทำให้การเงินนั้นมีความตรึงอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะต้องเหมือนแสวงหาในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษแต่ว่าการค้าการลงทุนต่างๆคุณยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ในช่วง 1-17 นะครับ 1-17พฤศจิกายนเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยยังมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้ในเรื่องของการลงทุนการค้าการเสี่ยงโชค
ก็ยังพอมีโอกาสได้ดีพอสมควรแต่หลังจากนั้นนะครับในช่วงประมาณวันที่17นะ2วันนี้นะครับพฤศจิกายนเนี่ย17เป็นต้นไปเนี่ยดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพเรือนราภะเล็งไปที่ดาวราหูทำให้การเงินของตัวคุณน่ะมาปะทะกับดาวพุธราหูกับพุธเนี่ยเล็งกันประจันหน้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการที่พุธอันตพานวิวาทราหูแล้วดาวราหูเล็งกับดาวอาทิตย์แบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าคู่หักโค่นนั่นหมายความว่าชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากตัวคุณแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาหาตัวคุณหวังผลประโยชน์จากตัวคุณหรือมาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวคุณได้ชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้ามีหุ้นส่วนเราควรจะต้องระมัดระวังมากๆเลยแต่ถ้าเราไม่มีหุ้นส่วนอะไรที่มันเป็นผลที่คุณควรจะได้คนเดียวอันเนี้ยโอเคทำได้แต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมันมีผลร่วมเนี่ยบางทีเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยจะเล็งกับดาวอาทิตย์มันแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยเวลาให้ใครยืมเงินหรือไปเซ็นไปกู้ไปค้ำให้กับบุคคลอื่นๆเนี่ยเราอาจจะถูกหักหลังนะครับเพราะราหูกับอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่หักโค่นอย่างที่บอกไปมันเป็นการหักหลังมันเป็นเหมือนกับใครที่มาทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราหรือบางทีอาจจะมีคนนะครับมาชักจูงให้คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่มันไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่ดีพอหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเอาง่ายๆก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยในช่วงประมาณ17พฤศจิกาไปจนถึง17ธันวาเนี่ยไม่ควรลงทุนกับบุคคลอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดการลงทุนของตัวคุณเองเนี่ยได้แต่การลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นกับไม่ดีนะครับอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยสามารถทำได้แต่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ร่วมเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมาแสวงหาผลประโยชน์จากตัวคุณหรือมาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวคุณได้อะไรประมาณนี้เราก็ต้องระมัดระวังและทำให้เกิดมีเรื่องของปัญหาปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือการมีปัญหาโดยการขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าพุธเนี่ยก็เล็งกับราหูด้วยพุธอันตพานวิวาทราหูคือมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการเหมือนมาอยู่ในเรือนลาภด้วยนะคือหมายถึงว่าแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินลาภผลรายได้ต่างๆไม่โอเคเช่นกันก็ไม่นานประมาณ1เดือนนะครับ17พฤศจิกาถึงประมาณ15ธันวาหรือถึง17ธันวาประมาณนี้โดยประมาณนะครับก็การเดือนหน้าเนาะถึงจะโอเคมากขึ้นก็พยายามดูจังหวะดูโอกาสสักนิดหนึ่งก็พยายามปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะครับแล้วก็อย่าให้คนอื่นยืมเงินอย่าไปเซ็นให้คนอื่นในเรื่องของการเซ็นค้ำเซ็นกู้ต่างๆนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าดาวต่างๆมันอาจจะทำผลกระทบให้กับตัวคุณได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับการเงินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดคุณน่ะยังมีโอกาสในการแสวงหาแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าดาวการเงินของคุณเป็นเน็ตแปลว่ามันอาจจะได้น้อยได้ไม่คุ้มเสียบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะยังพอมีโอกาสของการไปได้เรื่อยๆอยู่พอสมควรอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับในช่วงนี้เพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศแต่เป็นมหาจักรนั่นหมายความว่าการลงทุนในเรื่องของออนไลน์เนี่ยจะดีเด่นมากเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลงทุนออนไลน์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะได้รายได้ที่น้อยหน่อยนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ใครทำออนไลน์จะดีมากเป็นพิเศษเลยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวมังกรกันบ้างอิทธิพลการงานของคุณนะครับก็คือราศีตุลของดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าชาวมังกรลัคนามังกรเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่ามหาจักรด้วยนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถามว่าดีหรือแย่อาจจะมีการจบสิ้นและเริ่มต้นใหม่นะครับถือว่าดีนะแต่ก็ต้องใช้ความบุกบ่าฝ่าฟันนิดนึงเพราะว่าวินาศว่าจบสิ้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งมหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันและเป็นดาวยงยศด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในถิ่นแดนไกลได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของต่างถิ่น
นะครับหรือทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติหรือการลงทุนร่วมกับบริษัทข้ามชาติบริษัทอื่นๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีหรือการลงทุนในเรื่องของออนไลน์เนี่ยจะยังดีมากเฟื่องฟูเป็นพิเศษเลยทีเดียวต่อให้ดาวศุกร์โคจรเข้ามาสู่ราศีมังกรก็ยังดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะพูดในคลิปหน้าถัดไปแล้วกันเนาะคลิปนี้อยู่ในภพวินาศแปลว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานใครที่ทำงานประจำนะครับหรือออกจากงานมีการวิ่งเต้นหางานใหม่แบบนี้เป็นต้นเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งวินาศเนาะวินาศแปลว่าสิ้นสุดก็ได้เช่นกันนะครับหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้พอเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องวิ่งเต้นหน่อยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศแต่ก็ต้องไปในถิ่นแดนไกลเนาะเพราะวินาศแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลแบบนี้เป็นต้นดังนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเพราะเปลี่ยนงานเฉยๆนะครับไม่ได้ตำแหน่งเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ต้องไปต่างถิ่นแดนไกลมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วคุณอาจจะสร้างในเรื่องของความวิตกความกังวลพอสมควรเล็งดาวเกตด้วยการงานอาจจะเยอะจุกจิกนิดนึงนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาจักรแปลว่าการบุกบ่าวฝ่าฟันแล้วไปเล็งกับดาวเกตสุริยะที่มันสร้างผลกระทบ impact กับตัวคุณในลักษณะของการที่เราไม่ค่อยหยุดนิ่งงานมันเข้ามาเยอะมากเลยจึงทำให้คุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมการงานยังถือว่าดีนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่ามีโอกาสได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงก็จริงหรือค้าขายออนไลน์กับต่างถิ่นต่างแดนก็ยังดีอยู่เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างด้วยผลความรักของตัวคุณเองนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสของการมีปัญหาปากเสียงกันบ้างก็มีความเข้าใจผิดมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือมีการที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวมันชุมนุมกันอยู่ในเรือนของการกระทำอาทิตย์กับอังคารคือการแตกหักกันพุธกับอังคารคือดาวแห่งการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วดาวแห่งความรักก็ไปอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ชอบมาพากลนิดนึงก็ต้องรองรับดูในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ปกติแล้วกันเนาะแต่อย่าไปจับผิดนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาของเรากับคู่ครองคนรักบ้างรู้จักถนอมน้ำใจระหว่างกันและกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่ามีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าเราแค่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปิดใจยอมรับและเข้าใจพูดกันดีๆด้วยเหตุผลโดยที่ไม่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามอะไรที่ยอมได้ก็ยอมกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะดาวเสาร์มันทับลัคนาจริงๆดาวเสาร์ทับลัคนาถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักแต่เขาก็บอกพินทุบาทในลักษณะของตนุรักมันเป็นความเครียดความตึงเครียดความวิตกความกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาทำให้ตัวเราอะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกเป็นแบบหน่อยแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับมีอารมณ์ความคิดต่างๆที่มันเป็นnegative ในด้านลบเกินไปนิดนึงอ่ะนะครับก็ควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้บ้างแล้วดาวเกตมันก็มาเล็งกับดาวแห่งความรักด้วยก็เลยทำให้เหมือนกับความรักความสัมพันธ์ดูเหมือน sensitive นิดนึงอ่ะแต่ภาพรวมอ่ะคุณยังสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่เราควรอาจจะต้องอดทนต่อความยากลำบากครั้งนี้ไปอีกสักหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับอะไรที่มันเป็นปากเสียงกันทะเลาะกันก็ควรจะต้องอารมณ์อร่วยกันไว้หน้ากันบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าดึงตัวเองออกมาอย่าไปทะเลาะกับเขาถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตเราก็ควรที่จะต้องเฟดตัวออกมาก่อนสักพักหนึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างระงับสติอารมณ์แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่สายเนาะมันไม่มีคำว่าสายคำสำหรับการเริ่มต้นอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะเปิดรับและให้อภัยตัวเองได้ไหมและให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะครับการให้อภัยตัวเองมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะให้อภัยเขาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันผิดซ้ำผิดซากแล้วเขาก็ไม่เคยมีอะไรที่มันจะ
ัฒนาหรือดีขึ้นมาเลยอันนี้เราเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าก็สามารถที่จะทำได้นะครับอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นคนเลือกและตัดสินในชะตาชีวิตของตัวคุณได้เช่นกันเพียงแต่เราแค่แนะนำตามนักพยากรณ์เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ